ากเลยคือนึกถึงคำสอนของคุณยายจ๋าที่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะครับก็คือเราอยู่ในปัจจุบันที่มันเกิดสภาวะโควิด19เนี่ยคือแน่นอนเรามีความเครียดเรามีความตกกังวลเรามีความคิดต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าพอเราออกจากความเครียดความกังวลนั้นเรามาใช้สติมองตามจริงก็อย่างที่คุณยายสอนอีกนั่นแหละแล้วก็เลยทำให้เราค้นพบว่าในความเป็นจริงถ้าเราทำอะไรไม่ได้แต่เรายังต้องกินเรายังต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็เราก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขด้วยดังนั้นมันก็เลยเริ่มที่จะตัดอะไรบางอย่างที่มันไม่จริงออกไปอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวพอมาทำงานในโครงการของแม่แอมเนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นวิธีการการทำงานวิธีการนำเสนอในแง่ของการเผยแพร่ผลงานต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การใช้วิดีโอใช้คอนเทนต์อะไรบางอย่างที่เราก็รู้แหละแต่ว่าเราไม่เคยทำเราไม่เคยเล่นกับมันมาก่อนพอเรามาลองทำขั้นแรกเลยมันเราพบว่าไอสิ่งที่เรารู้จริงๆแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยได้ทำไม่เคยได้ลองทำจริงเนี่ยมันก็คือทำไม่เป็นนั่นแหละพอทำไม่เป็นเราจะต้องทำยังไงเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการเรียนรู้วิธีทำพอเริ่มทำไปเราก็เห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่แค่เทคนิคหรือวิธีการที่เปลี่ยนไปแต่ว่ามันเปลี่ยนไปในระดับ mindset ของคนเลยมันเปลี่ยนระดับไม่ใช่แค่ความคิดด้วยมันคือคำว่า mindset มันคือจิตของคนเลยที่เปลี่ยนแล้วก็โควิด19ทำให้ขั้นตอนการเปลี่ยนตรงนี้มันเร็วขึ้นมันถูกเร่งสปีดให้เร็วขึ้นซึ่งจริงแล้วโดยทำนี่ของมันอาจจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่ามันถูกเร่งให้เร็วขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ผมรับรู้คือมันคือคำว่า collaboration คือการร่วมมือร่วมใจกันคือเราอยู่ตัวคนเดียวไม่รอดถ้าทุกอย่างที่เราเคยใช้ชีวิตมามีนวัตกรรมมีความสะดวกสบายมีเงินในกระเป๋ามีทุกอย่างแล้วก็ทำอะไรก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้จบแต่ว่าพอวันหนึ่งอยู่ในวิกฤตที่มีเงินเอาไปซื้ออะไรก็ไม่ได้ไม่มีคนขายเงี้ยมันทำให้เราเออกลับมามองธรรมชาติจริงๆของชีวิตมนุษย์นะการอยู่ร่วมกันมันต้องช่วยเหลือกันมันต้องเกื้อกูลมันต้องจุนเจือซึ่งกันและกันมันถึงจะเกิดการอยู่รอดไปได้จุดเนี้ยมันทำให้ตัวผมเองก็เปลี่ยน mindset ตัวแล้วก็คือสุดท้ายแล้วไอ้คำว่าไม่มีอะไรจะเสียมันกลับพลิกกลับไปเป็นคำว่ามันไม่ต้องเสียอะไรเราจะแค่ทำไปด้วยกันเราแค่ทำไปด้วยกันไอ้การทำก็คือโตไปงานไปงานเราต้องทำยังไงคือการไปข้างหน้ามันไม่ใช่แบบพุ่งไปแต่ว่ามันคือการกลับเข้ามาทบทวนตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นยังไงเรากำลังมีอะไรที่ยังไม่รู้อยู่บ้างหรือว่าเรามีอะไรที่เรารู้แล้วเราจะต้องพัฒนาตรงไหนอีกอย่างเงี้ยในบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการทบทวนเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นคุณพ่อที่มีลูก3คนครับแล้วก็ต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวไปด้วยในระหว่างที่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องกำมาหากินไปด้วยเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลย ที่ตดลูกตดสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทบทวนเลยก็คือเราต้องมองเห็นตัวเองตามจริงแล้วมองสถานการณ์โลกตามจริงให้ได้นะการทบทวนมันเลยเป็นการกลับมาดูที่ตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรามองข้ามความจริงอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังเอาความคิดบางอย่างมาครอบตัวเองอยู่หรือเปล่าครับนี่คือการทบทวนที่สำคัญที่สุดเลยกับการโกการไปข้างหน้าพอเกิดการทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันเนี้ยมันก็เลยกลับมาเห็นความจริงในบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเราเป็นคุณพ่อเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็น
โอ้ศิลปะที่เราใช้ก็เป็นศิลปะที่เอาไว้ช่วยเหลือเยียวยาพัฒนาเด็กๆและผู้คนและครอบครัวนะครับพอตรงนี้เนี่ยกำลังของสติกลับมาปึ๊บการทบทวนมันเลยกลายเป็นกลับไปข้างในแล้วก็ออกไปข้างนอกด้วยกลับไปข้างในคือไปดูอารมณ์ไปดูกิเลสตัวเองแล้วค้นหาความเป็นจริงความเป็นกลางให้เจอการออกไปข้างนอกคือเมื่อเรามีกำลังสติมีกำลังสมาธิมากขึ้นมันก็ทำให้เราไปทบทวนกับงานที่เราทำเพราะในขณะที่เราเองประสบปัญหาในวิกฤตโควิดเรามีความเครียดความกังวลลูกศิษย์ของเราครอบครัวที่เราดูแลอยู่เขาก็ประสบมากกว่าเราเยอะกว่าเราหลายครอบครัวก็มีนะครับทั้งจุดนี้มันเลยทำให้เราต้องปราณีตเราต้องมีความละเอียดมากขึ้นในการเฝ้าดูตัวเองเฝ้าดูลูกๆเฝ้าดูเด็กๆของเราแล้วก็ใช้เครื่องมือโดยใช้ศิลปะที่เราใช้นั่นแหละกลับไปช่วยเหลือพวกเขาทีนี้พอมันเกิดการทำกลับไปกลับมามองข้างนอกมองข้างในแล้วในวันหนึ่งเนี่ยมันก็พบคำตอบบางอย่างขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆแล้วมนุษย์หนึ่งคนจะอยู่บนโลกอย่างมีความสุขคือเราต้องมีความรู้สึกนี้มีความรู้สึกเมตตาหนึ่งคือเมตตาตัวเองเราต้องไม่เพ่งโทษไม่กล่าวโทษตัวเองก่อนเราต้องมองอย่างตามจริงก่อนแล้วเราจึงจะเห็นคนอื่นตามจริงโดยที่เราไม่เอาความคิดเราไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรพอมันเกิดความรู้สึกเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อคนอื่นแล้วเนี่ยความรักมันมาเองโดยอัตโนมัติเลยความรักมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคิดหรือต้องสร้างเมื่อเรามองทุกอย่างตามจริงตามธรรมชาติแล้วความรักมันมาเองนะครับเมื่อมันเกิดความรักแบบที่คุณยายจ๋าสอนเสมอว่าความรักที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขความรักที่ไม่เลือกปฏิบัติมันทำให้เรากลับไปที่ความรู้สึกที่ว่าเราควรจะปราณีกับทุกชีวิตคือทั้งตัวเราเองทั้งคนที่อยู่ข้างทั้งลูกของเราแล้วก็ทั้งงานของเราในมิติชีวิตทั้งหมดเลยคือแบบโควิด19สอนให้เรารู้ว่าเราควรจะกลับมาปราณีตกับทุกๆชีวิตทุกการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การหลับการนอนการทำงานแต่ก่อนอาจจะมองข้ามอะไรหลายๆอย่างไปนี่มันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันเป็นเรื่องที่ต้องปราณีตมันใช้แบบช่วยๆหยาบๆไม่ได้นะศิลปะจึงไม่ใช่เป็นแค่การมาฝึกวาดรูปหรือมาฝึกทำอะไรที่มันสวยๆแต่ว่ามันเป็นการฝึกให้เรากลับเข้าไปปราณีตกับใจของเราแล้วก็พอเราปราณีตกับใจของเราแล้วเนี่ยพอเรากลับไปทำออกมาทำอะไรต่างๆที่เป็นแบบเรื่องธรรมดาการกินการอยู่การหลับการนอนมันจะปราณีตหมดมันจะคิดถึงคนอื่นมันจะคิดถึงผลกระทบเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมองข้ามไปนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงเวลานี้ที่ทำงานของดังแอมครับครับอยากให้คุณบอลพูดถึงในหลักสูตรในออนไลน์ที่คุณบอลเรื่องศิลปะสาธารณะแล้วก็เรื่องใช้การวาดกับการพิชิตงานตัวน้ำหนักมันจะเป็นเรื่องช่วยให้เด็กๆหรือพ่อแม่สามารถที่จะประณีตการใช้ชีวิตหรืออะไรตัวหลักสูตรตัวนั้นใช่ครับมันกลับมาที่ความปราณีตอีกนั่นแหละเพราะว่า เราในวันที่เรามีเงินมีทุกอย่างพร้อมเราจะไปมองว่าการจะทำงานศิลปะมันจะต้องมีสีสันดีๆเครื่องมือแพงๆเพื่อที่จะสร้างงานสวยๆแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจความรู้สึกของเรามากกว่านะครับอะไรก็ได้ที่ใกล้ๆตัวรอบๆตัวที่เอามาทำได้พอทำไปในกระบวนการที่เราทำให้เขาเกิดสติคุณคำถามเกิดว่าในงานศิลปะสาธารณะที่เ
่เอามาใช้ในเหตุการณ์คุณคำถามที่ถามได้ต่างกันอยากให้พูดแบบให้เป็นแบบประมาณว่าพ่อแม่เขาจะใช้สิ่งเครื่องมือนี้ในเรื่องการสร้างครอบครัวให้สุขความประณีตมันคือขั้นตอนหนึ่งสำหรับครอบครัวหลักสูตรออนไลน์นะครับ Art in Life Form ตลาดนัดสร้างสุขในขั้นตอนนี้กระบวนการนี้ครับมันทำให้พ่อแม่แล้วก็เด็กๆกลับมาลองอยู่กับตัวเองลองใช้ความปราณีตกลับเข้ามาดูใจตัวเองแล้วก็ทำงานในกระบวนการที่มันทำให้เกิดสติเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นการวาดรูปสวยๆอยู่แล้วนะครับเมื่อเรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เอาสิ่งรอบๆตัวที่เราสังเกตในเชิงลึกกว่าประกอบกลับมาทำงานทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายคุณพ่อคุณแม่อาจใช้เครื่องมือนี้เป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือในการสร้างสติอย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิหรือว่าอะไรที่มันดูยากเกินไปทำในเรื่องง่ายๆแล้วก็เกิดสติสร้างสุขไปกับลูกๆในครอบครัวได้อย่างง่ายๆประมาณนี้ครับออกไปได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือก็เริ่มมาต้อง
มา 4-5 ปีมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เหมือนพอวันเนี้ยค่ะแม่กุ้งก็คงจะเห็นว่าเบอร์สิ่งที่เราแบบทำมามันมีประโยชน์ต่อคนอื่นเราก็เลยได้มาทำอาหารที่รู้สึกนะคะแล้วก็คือแต่ช่วงโควิดมันจะเป็นช่วงที่หาวัสดุได้ยากวัตถุดิบอะได้ยากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้พัฒนาที่จะเอาของที่เรามีอยู่ที่บ้านจริงๆได้แบบลงดีเทลจริงๆว่าหรือว่าเอาของจากคนที่เขาประสบปัญหาโควิดมาแล้วเขามาขายของกันแล้วเอาจะเอาของจากคนพวกนั้นน่ะมาต่อยอดยังไงหรือที่บ้านเราบ้านแต่ละคนมีอะไรคือมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านมากขึ้นคือปกติแล้วก็จะมีช่วงที่แบบไม่อยากอยู่กับเด็กแล้วก็แวะออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีโควิดปุ๊บมันก็จะออกไปไม่ได้แล้วก็จะเริ่มหากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ละเอียดมากขึ้นในบ้านในบ้านมันมีอะไรที่ทำเยอะแยะมากมายแล้วหลานเขาก็มีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้ไปกับเราจริงๆกับเวลาที่ได้อยู่ในบ้านแล้วก็อะไรอ่ะอ๋อแล้วก็มันจะเรื่องของการที่เราแบบได้เรียนรู้อ่ะคือการที่เราได้ถ่ายไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องถ่าย5เทปใน1วันซึ่งเราก็ต้องเป็นคนที่เป็นวิทยากรด้วยดูหลานด้วยดูหลังบ้านด้วยว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงจัดการยังไงเลยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จริงๆก็คือเรื่องของการวางแผนซึ่งการที่เราจะวางแผนได้เราก็ต้องมีสติอ่ะเนาะว่าโอเคถึงตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วก็หลายๆอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราตอนที่ถ่ายทำเลยค่ะก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดว่ามันจะต้องเต็ม1 2 3 4มันก็จะมีปัญหาอะไรที่แบบแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีสติแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็แบบผ่านมันไปได้แล้วก็จะมีช่วงที่แบบเด็กเริ่มเหนื่อยเลยนะพอถ่ายแบบเทปหลังๆของขวัญเขาก็เริ่มแบบไม่เอาแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มท้องอืดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาเลยค่ะมันก็เลยทำให้เราอ่ะได้เรียนรู้ที่จะใช้วิธีการที่จะคุยกับเขายังไงเพื่อให้งานมันผ่านคนแล้วก็แบบสำเร็จไปได้อะค่ะประมาณนี้แต่สูตรที่เราหน้าสอนเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของสติในครอบครัวได้ไงเกิดการพึ่งพาพื้นฐานที่ทำให้พ่อแม่ลูกในแบบชีวิตค่ะที่แบบง่ายๆแต่ก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะก็คือหลักสูตรนะคะอาหารที่รู้สึกของนาน่าเนี่ยก็คือจะให้ครอบครัวได้เรียนรู้ที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันคือการที่มาทำอาหารด้วยกันอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าทำแล้วได้กินแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยแต่มันคือระหว่างทางที่ทำไปด้วยกันหรือว่าระหว่างต้นทางค่ะว่าเอ้ยเราจะดูวัตถุดิบเราไปปลูกด้วยกันไหมคือทุกอย่างมันเป็นกระบวนการที่พ่อแม่ลูกคนคือได้เรียนรู้ไปด้วยการพร้อมๆกันหมดเดิมถึงตัวเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเหมือนกันค่ะแม่กุ้งนะคะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ดูแลเป็นทีมงานที่ช่วยกันดูแลในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์การจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆของโครงการนะคะหรือที่เราเรียกว่าการทำข้อมูลแบบ K2M นะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของสถานการณ์ช่วงที่มันเกิดโควิด19ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาไปทั่วโลกเนี่ยมันทำให้ทางโครงการเองก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวของโครงการที่ทำให้การทำงานยังดำเนินต่อไปได้ในขณะที่เกิดสถานการณ์ที่มันอาจจะขัดต่อมันอาจจะไม่ได้เกื้อให้เกิดกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่นเนี่ยมันก็ทำให้ทีมงานเองก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าเราต้องปรับตัวเองให้เราต้องมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการสื่อสารกับองค์กรภาคีต่างๆแล้วก็คณะทำงานที่ทำงานร่วมกันรวมไปถึงวิทยากรด้วยนะคะทีนี้เนี่ยพอเราปรับตัวใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถนำมาทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลได้เนี่ยมันจึงทำให้เกิดการทำงานร่วมกับภาคีในรูปแบบใหม่ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์การทำงานในการอบรมหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้การออนไลน์เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ด้วยกระบวนการเหล่านี้ทำให้เราต้องย่อยข้อมูลเพื่อให้คนเข้าใจการสื่อสารได้ในรูปแบบง่ายๆรวมไปถึงทำให้เราต้องปรับกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เป็น two way communication แล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถโต้ตอบกับเรารวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนไปถึงกระทั่งกระบวนการที่เกิดการจัดการความรู้ทางโซเชียลได้นะคะด้วยการปรับตัวแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราต้องเอาทักษะต่างๆที่ทางโครงการเนี่ยต้องการให้เกิดขึ้นในผู้อบรมเนี่ยเอามาใช้ในตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราซึ่งอาจจะยังไม่ได้ชำนาญมากนักในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆหรือโลกของโซเชียลใหม่ๆสมัยใหม่ที่เป็น disruption เนี่ยนะคะทำให้เราต้องใช้ทั้งในเรื่องของแนวคิดที่ยืดหยุ่นนะคะตัวที่เป็น meta skill ต่างๆเข้ามารวมถึงการมี living skill เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยมันจึงเกิดเป็นบันไดของการเรียนรู้ที่ทำให้เราสามารถปรับตัวเองเข้าไปสู่โลกที่เป็นโลกออนไลน์ได้นะคะซึ่งกระบวนการทำงานที่มันมีทั้งความเข้าใจเนื้องานที่ต้องทำแล้วทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้มากมายจนกระทั่งมาใช้เรื่องของการปรับตัวตามทิศทางของโครงการเนี่ยนะคะทำให้มันเกิดกระบวนการเติบโตเหมือนกับการเติบโตของต้นไม้ทำให้เรากลับไปมีเรื่องของสติกับการทำงานสติกับการสื่อสารสติกับการแก้ปัญหารวมไปถึงสติกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่การปรับรถการใช้ในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของขับอะไรในเรื่องของการใช้เงินนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการที่เราปรับรูปแบบของแฮปปี้ต่างๆที่มันควรจะเกิดขึ้นที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนในวัยทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้มันนี่แฮปปี้แฟมิลี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกระบวนการที่สำคัญในแฮปปี้เนี่ยมันก็จะถูกทำให้มันเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างสติกับการใช้เทคนิคต่างๆของแฮปปี้เอทนะคะพอเราเกิดกระบวนการแบบนี้กับตัวเองแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันถูกย้อนกลับมาในลูปที่สองนะคะซึ่งการย้อนกลับมาในลูปที่สองเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นคอมมูนิตี้ของกลุ่มเช่นกลุ่มสร้างลูกเนี่ยก็จะมีไม่สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกได้เด็กๆต้องอยู่กับบ้านพอเกิดกระบวนการกลุ่มรวมกันเนี่ยพ่อแม่เองก็ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตให้สามารถใช้ทุกพื้นที่ในบ้านเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้ในช่วงโควิดทำให้ทุกพื้นที่ในบ้านเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของลูกๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักกินเองการทำอาหารเองในครอบครัวจนกระทั่งสกิลของการทำสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นทักษะที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในหลายเดือนที่เราต้องอยู่กับโควิดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้กลุ่มของกลุ่มสร้างลูกเนี่ยค่ะเกิดโปรดักต์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแยมขนมปังผักที่เป็นขมนะคะแล้วก็กระบวนการแปรรูปอาหารต่างๆที่สามารถนำไปสร้างรายได้ได้โดยเกิดการขายผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งเราเองก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในเฟสแรกของการใช้โซเชียลมีเดียมาแล้วมันจึงเห็นการเติบโตแล้วก็ต่อยอดของกลุ่มสร้างลูกที่สามารถทำให้ทักษะเหล่านี้ที่เกิดในช่วงโควิดเนี่ยนำกลับไปใช้ได้จริงแล้วทำให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้รวมไปถึงสร้างรายได้ได้ด้วยทำให้ลดปัญหาในเรื่องของแฮปปี้มันนี่ลงไปได้ทั้งใช้เองในบ้านจนกระทั่งไปถึงการแบ่งปันเหลือพอแล้วแบ่งปันขายเป็นรายได้กลับเข้ามาจุนเจือครอบครัวอันนี้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะมันเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นลูปของการเรียนรู้แบบวนแล้วก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นการเรียนรู้รอบที่1รอบที่2รอบที่3สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันทำใ
มิติของการเรียนรู้มันเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตแล้วมันเกิดผลเป็นการใช้ได้จริงตรงนี้มันจึงตอบโจทย์ที่ท่านอาจารย์คุณแม่ท่านได้พูดว่าโควิดไม่ใช่ปัญหาเมื่อเรามองปัญหาให้เป็นปัญญาเราก็จะทำให้ปัญหานั้นไม่ใช่อุปสรรคแต่ปัญหาเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราเรียนรู้และเติบโตกับมัน